็คดวงการเงินส่งท้ายเดือนกันยายน2566ใกล้สิ้นสุดเดือนกันยายนแล้วมาเช็คดวงการเงินกันดีกว่าว่าสถานการณ์การเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนใช้จ่ายให้ดีโดยสมาคมโหรประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้เผยคำทำนายเอาไว้แล้วดวงการเงินส่งท้ายเดือนกันยายน2566ผู้ที่เกิดเดือนมกราคมมีโชคด้านการเงินอาจได้ทรัพย์มาจากช่องทางใหม่ๆหรือคนใกล้ตัวผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์เงินหาเข้ามาได้มากแต่ก็มีรายจ่ายมากหากไม่บริหารให้ดีมีโอกาสรั่วไหลง่ายผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมยิ่งขยันยิ่งหาได้มากได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทำให้มีเงินเหลือเก็บผู้ที่เกิดเดือนเมษายนการเงินเริ่มกระเตื้องค่อยๆมีค่อยๆเก็บไม่ต้องรีบร้อนมีโอกาสสร้างฐานะได้ในไม่ช้าผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจต้องประหยัดเอาไว้ก่อนจะดีกว่าระวังการลงทุนให้ดีผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายนรายได้เข้ามาก็มีเหตุต้องจ่ายออกไปทันทีโชคลาภยังไม่เด่นต้องหามาจากน้ำพักน้ำแรงผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคมหนทางไม่ราบรื่นต้องผ่านปัญหาอุปสรรคก่อนจะได้มาต้องอดทนสู้ชีวิตจึงจะรอดได้ผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคมดวงดีมีนารีอุปถัมภ์อยากได้อะไรมักไม่ผิดหวังรายได้ดีฐานะมั่นคงไม่น่าห่วงผู้ที่เกิดเดือนกันยายนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากมีเท่าไรอาจหมดได้ง่ายๆในช่วงนี้ต้องระวังสร้างหนี้สินเพิ่มผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม